ดังที่อาตมาได้กล่าวมาในเบื้องต้นว่าวันนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องการจัดการวัดที่ตรงตามเป้าหมายของพระพุทธศาสนาให้บรรลุผลดีมีประสิทธิภาพสูงที่ตั้งใจจะกล่าวในเรื่องนี้ก็ด้วยเมื่อระยะเวลาที่ผ่านมานั้นอาตมภาพได้รับอาราธนาไปบรรยายธรรมไปสนทนาธรรมในหัวข้อที่คล้ายกันนี่แหละว่าจะจัดการวัดอย่างไรให้ตรงใจชาวพุทธซึ่งจัดการอภิปรายธรรมโดยสมาคมเปลี่ยนธรรมแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระราชชนนีที่วัดสามพระยาหลายท่านที่ฟังอยู่มีความสนใจอยากจะให้ความรู้นี้กระจายออกไปทั่วพุทธบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธุชนพุทธบริษัทหมู่ใหญ่ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งพระภิกษุเจ้าคณะสังฆาธิการในระดับเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสขึ้นไปนั่นฝ่ายหนึ่งกับสาธุชนพุทธบริษัทซึ่งในยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีอย่างสูงซึ่งมีผลให้ชาวโลกสามารถผลิตวัตถุทั้งปัจจัยสีและเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆบริการต่างๆสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสูงแต่ขาดการพัฒนาทางด้านจิตใจเป็นเหตุให้ปุถุชนผู้นิยมและหลงติดในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายที่น่ากำหนัดยินดีพอใจให้หลงติดอยู่เหมือนปลาติดเบ็ดท่านเปรียบว่าพยามารคือกิเลสตัณหาเป็นต้นที่มีเหยื่อล่อเหมือนกับเหยื่อล่อปลาให้ติดเบ็ดคือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายที่น่ากำหนัดยินดีพอใจต่างๆที่ชาวโลกที่ยังถูกห่อหุ้มด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานอย่างหนาแน่นด้วยความหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงก็หลงหุบเหยื่อที่เขาเกี่ยวไว้กับเบ็ดแล้วก็ติดเบ็ด
รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายนั้นที่น่าชื่นชอบใจนั่นท่านเปรียบว่าบ่วงแห่งมารเบ็ดที่เกี่ยวเหยื่อนั่นแหละเป็นตัวที่ผูกมัดผู้ที่หลงรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายด้วยอำนาจของกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานเมื่อหุบเหยื่อไปแล้วก็ติดเบ็ดก็ถูกพยามารคืออวิชชาตัณหาอุปาทานจูงจมูกไปตามปรารถนาหรืออำนาจของกิเลสนั้นปลาที่ติดเบ็ดก็ไม่มีอิสระในตัวต้องตามเข้าไปถูกจูงจมูกไปถึงความทุกข์เดือดร้อนถึงความตายหรือถึงชีวิตได้ในสภาวะของโลกที่มืดมนอยู่ด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานให้หลงติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายนี่แหละจึงเกิดปัญหาของสังคมชาวโลกอย่างมากมายเพราะความที่ไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงก็พากันหลงติดอยู่ในอารมณ์ที่น่ารักน่าใคร่อย่างนี้จึงประพฤติผิดศีลผิดธรรมติดอยู่ในอบายมุขต่างๆดังที่เราได้ยินได้ฟังข่าวอยู่ทุกวันเช่นปัญหาโรคเอดส์ปัญหายาเสพติดปัญหาทั้งเด็กและผู้ใหญ่หมกมุ่นในกามถึงขั้นสำสนในกามต่างๆปัญหาการติดอยู่ในแหล่งบันเทิงเริงรมเรียกว่าติดดูการละเล่นติดเที่ยวกลางคืนหลงคบคนชั่วเป็นมิตรคือคนประพฤติผิดศีลผิดธรรมที่ติดอยู่ในอบายมุขอยู่แล้วก็ชักนำคนอื่นๆให้หลงตามไปด้วยดังนี้เป็นต้นรวมตลอดไปถึงความเกียจคร้านในการงานของเด็กและเยาวชนที่หลงไปติดอยู่ในอบายมุขและก็หลงประพฤติผิดศีลผิดธรรมมีการยกพวกตีกันต่างๆเป็นต้นเหล่านี้แปลว่าระดับภูมิจิตตกต่ำลงอย่างมากสวนกระแสความเจริญทางเทคโนโลยีและวัตถุเมื่อเป็นอย่างนี้วัดในพระพุทธศาสนาควรจะช่วยสังคมอย่างไรจึงจะได้ผลดีนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญเพราะประเทศไทยเรานั้นมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติมีประชากรส่วนใหญ่ถึง 95% นับถือพระพุทธศาสนาแต่ว่าส่วนใหญ่ก็นับถือตามสายเลือดแต่ที่เข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมจริงๆก็อาจจะมีอัตราที่น้อยกว่าจำนวนของความเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างห่างไกลเลยทีเดียวจึงเกิดปัญหาต่างๆอย่างนี้นี่เป็นเรื่องสำคัญนอกจากประเทศไทยจะมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแล้วคุณความดีของพระพุทธศาสนานั้นแม้ชาวต่างชาติที่ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรมต่างก็ชื่นชมยินดี
ในคุณของพระพุทธศาสนาถึงกับองค์การสหประชาชาติยกย่องวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าว่าเป็นวันสำคัญของโลกนี่ได้ประกาศออกมาอย่างนั้นแล้วทีนี้ก็มีว่าเมื่อเป็นอย่างนี้วัดจะจัดการกิจกรรมของวัดที่ตรงตามเป้าหมายของพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์สุขของสาธุชนหมู่ใหญ่ให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงอย่างไรตรงนี้แหละจึงต้องมาคุยกันในสามหัวข้อใหญ่ๆเพื่อความเข้าใจเรื่องนี้ในเบื้องต้นก็ต้องมาดูว่าเป้าหมายของพระพุทธศาสนานะมีอย่างไรและวัดวาอารามต่างๆของพระพุทธศาสนาซึ่งประกอบด้วยเจ้าอาวาสหรือเจ้าสำนักอีกทั้งอาจจะมีรองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสและคณะพระภิกษุหรือหมู่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรนี่เป็นฝ่ายศาสนบุคคลประกอบด้วยศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและศาสนวัตถุได้แก่อาคารบ้านอาคารเสนาสนะโบสถ์วิหารการเปลี่ยนเป็นต้นและศาสนพิธีศาสนกิจกรรมต่างๆที่จะอำนวยประโยชน์สุขแก่สาธุชนพุทธบริษัทนี่แหละจะจัดการกิจกรรมบริหารวัดอย่างไรจึงจะตรงตามเป้าหมายของพระพุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์สุขแก่สาธุชนหมู่ใหญ่เรามาดูกันตรงนี้คือเป้าหมายของพระพุทธศาสนาในเบื้องต้นแล้วจึงไปพิจารณาว่าประชาชนหรือสาธุชนสาธุชนเนี่ยกินความรวมแหละทั้งพุทธบริษัทและแม้บริษัทอื่นที่เราจะอนุเคราะห์สงเคราะห์ได้ตามหลักธรรมตามเป้าหมายของพระพุทธศาสนาว่าเขาต้องการอะไรและความต้องการนั้นก็มีมากมายหลายอย่างแต่ที่จะตรงตามเป้าหมายของพระพุทธศาสนาคืออย่างไรนี่แหละที่อาตมาใคร่นำมากล่าวในวันนี้ก่อนเมื่อได้เข้าใจเป้าหมายและความต้องการของสาธุชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธบริษัทและแม้บริษัทอื่นว่ามีอย่างไรแล้วเราจึงจะพิจารณาต่อไปว่าองค์ประกอบของวัด
ที่ดีที่จะสามารถอำนวยประโยชน์สุขแก่สาธุชนพุทธบริษัทและแม่บริษัทอื่นว่าควรจะมีอย่างไรแล้วจึงจะถึงประเด็นที่3ว่าจะบริหารกิจการของวัดอย่างไรจึงจะสามารถมีองค์ประกอบที่จะเป็นเครื่องเอื้ออำนวยประโยชน์สุขแก่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายให้ได้ตรงตามที่ต้องการที่ต้องการก็คือต้องการของสาธุชนและต้องอยู่ในเป้าหมายและหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วยนี่อาตมาต้องกับจำกัดลงอย่างนี้เพราะความต้องการของมนุษย์มีมากไม่มีที่สิ้นสุดแต่ว่าที่จะตรงเป้าหมายของพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีอย่างไรนั่นแหละที่เราจะพูดวันนี้ประการแรกในข้อที่ว่าเป้าหมายของพระพุทธศาสนาอาตมากล่าวได้เลยว่าเป้าหมายสำคัญของพระพุทธศาสนาคือความพ้นทุกข์และถึงความสันติสุขอย่างถาวรนี่เป็นหัวใจสำคัญเป็นเป้าหมายที่สำคัญตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดคือมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขนี่จะเห็นได้ว่าในพิธีบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรคือบวชเป็นสามเณรและก็บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาในพระธรรมวินัยนี้ก็จะมีคำกล่าวเป็นการปฏิญาณตนของผู้มาขอบวชว่าสัพพะทุกขะนิสรณะนิพพานะสัจจิกรณัฏฐายะนี่ถ้าบวชแบบอุกาสะตามอย่างที่พระภิกษุสงฆ์แต่ดั้งเดิมมาทุกท่านที่จะบวชเป็นพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาต้องแสดงวัตถุประสงค์ของการบวชว่าอย่างนี้โดยความหมายก็คือว่าบวชมาเพื่อมาศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อสลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวงและเพื่อทำนิพพานให้แจ้งตามที่อาตมาได้กล่าวในเบื้องต้นว่าเป้าหมายสำคัญก็คือเพื่อความพ้นทุกข์และถึงความสันติสุขอย่างถาวรตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้นี่เราจะเห็นว่าตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาตั้งแต่เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอริยสัจสี่คือความจริงอย่างประเสริฐในเรื่องของทุกข์เหตุแห่งทุกข์สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับและหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์รวมเรียกว่าพระอริยสัจสี่และได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณญาณสูงสุดที่ช่วย
ให้ตรัสรู้พระธรรมวิเศษได้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งสภาวะความเป็นไปของสัตว์โลกทั้งสิ้นทั้งแสนโกฏจักรวาลอนันต์จักรวาลไม่มีประมาณในยามปลายแห่งราตรีวันวิสาขะเมื่อ 2,591 ปีที่ผ่านมานี้นะแล้วพระองค์เสด็จเผยแผ่ธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วจนได้สาวกเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาครบรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในการที่พระองค์จะประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือการให้กุลบุตรบวชต่อพระพักของพระองค์เองนั้นถ้าว่าผู้ที่จะขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานั้นได้บรรลุคุณธรรมในขั้นพระอรหันต์บุคคลคือบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็จะตรัสสั้นๆว่าเอหิภิกขุซึ่งแปลความว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดเท่านี้แหละผู้ขอบวชนั้นสำเร็จเป็นพระภิกษุพร้อมด้วยอัฏฐบริขารด้วยบุญญาฤทธิ์ของพระองค์และของผู้ขอเอหิภิกขุอุปสัมปทานั้นที่เป็นพระอรหันต์นั้นแต่ถ้ายังเป็นเสขะบุคคลคือเป็นเพียงพระอริยะเจ้าชั้นรองลงมาหรือต่ำกว่านั้นก็จะตรัสว่าเอหิภิกขุสวาขาโตธรรมโมจระพรหมจริยังสัมมาทุกขัสสะอนุกิริยายะแปลความว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำที่เราตรัสไว้ดีแล้วท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดเพราะฉะนั้นเป้าหมายสำคัญในพระพุทธศาสนาสูงสุดก็คือการประพฤติพรหมจรรย์ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสให้ไม่ประพฤติความชั่วหรือบาปอกุศลทั้งปวงให้ยังบุญกุศลคือความประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ถึงพร้อมและชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อเจริญปัญญาอันเห็นแจ้งรู้แจ้งในสภาวะธรรมและพระอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงอันเป็นทางมรรคผลนิพพานก็คือเพื่อสลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวงและเพื่อทำนิพพานให้แจ้งดังที่อาตมาได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นว่าเพื่อความพ้นทุกข์และถึงบรมสุขอย่างถาวร นั่นเองนี้คือเป้าหมายสำคัญของพระพุทธศาสนานี่ถ้าบวชแบบอุกาสะตามอย่างที่
พระภิกษุสงฆ์แต่ดั้งเดิมมาทุกท่านที่จะบวชเป็นพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาต้องแสดงวัตถุประสงค์ของการบวชว่าอย่างนี้โดยความหมายก็คือว่าบวชมาเพื่อมาศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อสลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวงและเพื่อทำนิพพานให้แจ้งตามที่อาตมาได้กล่าวในเบื้องต้นว่าเป้าหมายสำคัญก็คือเพื่อความพ้นทุกข์และถึงความสันติสุขอย่างถาวรตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้นี่เราจะเห็นว่าตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาตั้งแต่เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอริยสัจ4คือความจริงอย่างประเสริฐในเรื่องของทุกข์เหตุแห่งทุกข์สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับและหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์รวมเรียกว่าพระอริยสัจ4และได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณญาณสูงสุดที่ช่วยให้ตรัสรู้พระธรรมวิเศษได้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งสภาวะความเป็นไปของสัตว์โลกทั้งสิ้นทั้งแสนโกฏจักรวาลอนันต์จักรวาลไม่มีประมาณในยามปลายแห่งราตรีวันวิสาขะเมื่อ 2,591 ปีที่ผ่านมานี้นะแล้วพระองค์เสด็จเผยแผ่ธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วจนได้สาวกเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาครบรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในการที่พระองค์จะประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือการให้กุลบุตรบวชต่อพระพักของพระองค์เองนั้นถ้าว่าผู้ที่จะขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานั้นได้บรรลุคุณธรรมในขั้นพระอรหันต์บุคคลคือบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็จะตรัสสั้นๆว่าเอหิภิกขุซึ่งแปลความว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดเท่านี้แหละผู้ขอบวชนั้นสำเร็จเป็นพระภิกษุพร้อมด้วยอัฏฐบริขารด้วยบุญญาฤทธิ์ของพระองค์และของผู้ขอเอหิภิกขุอุปสัมปทานั้นที่เป็นพระอรหันต์นั่นแต่ถ้ายังเป็นเสขะบุคคลคือเป็นเพียงพระอริยะเจ้าชั้นรองลงมาหรือต่ำกว่านั้นก็จะตรัสว่าเอหิภิกขุสวาขาโตธรรมโมจระพรหมจริยังสัมมาทุกขัสสะอนุตกิริยายะแปลความว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิด
ทำที่เราตรัสไว้ดีแล้วท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดเพราะฉะนั้นเป้าหมายสำคัญในพระพุทธศาสนาสูงสุดก็คือการประพฤติพรหมจรรย์ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสให้ไม่ประพฤติความชั่วหรือบาปอกุศลทั้งปวงให้ยังบุญกุศลคือความประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ถึงพร้อมและชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อเจริญปัญญาอันเห็นแจ้งรู้แจ้งในสภาวะธรรมและพระอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงอันเป็นทางมรรคผลนิพพานก็คือเพื่อสลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวงและเพื่อทำนิพพานให้แจ้งดังที่อาตมาได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นว่าเพื่อความพ้นทุกข์และถึงบรมสุขอย่างถาวร นั่นเองนี้คือเป้าหมายสำคัญของพระพุทธศาสนาทีนี้เมื่อเป้าหมายมีอย่างนี้พระองค์ได้ทรงสั่งกับพระภิกษุให้ช่วยอนุเคราะห์สงเคราะห์ชาวโลกทั้งหลายอย่างไรนี่เป็นพระพุทธดำรัสเรียกว่าเป็นคำสั่งของสมเด็จพระพุทธบิดาของชาวพุทธทีเดียวว่าจะระทะภิกขเวจาริกังพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะอัฏฐายะหิตายะสุขายะเทวมนุษย์สร้างนังแปลความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแห่งชนเป็นอันมากเพื่อความอนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์นี้เป็นคำสั่งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสสั่งพระภิกษุทั้งหลายให้ทำประโยชน์เกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ชาวโลกทีนี้ความอนุเคราะห์สงเคราะห์ชาวโลกนั้นนั่นแหละคืออนุเคราะห์สงเคราะห์ด้วยอะไรสงเคราะห์ด้วยวัตถุต่างๆหรือสงเคราะห์ด้วยการงานในอาชีพหรือในเมื่อพระภิกษุเป็นผู้ออกจากเรือนไม่ได้ประกอบอาชีพอย่างชาวโลกเป็นผู้ไม่มีเรือนคือไม่มีครอบครัวปัจจัยต่างๆต้องอาศัยความอุปถัมภ์ค้ำชูจากชาวบ้านเพราะฉะนั้นจุดใหญ่จุดสำคัญของการอนุเคราะห์ชาวโลกตามหลักธรรมตามพระพุทธประสงค์หรืออีกในหนึ่งตามเป้าหมายของพระพุทธศาสนา
จึงไม่ใช่อนุเคราะห์สงเคราะห์ด้วยวัตถุด้วยการงานในอาชีพโดยตรงแต่พึงอนุเคราะห์ชาวโลกด้วยธรรมะคือพระสัทธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระภิกษุจะพึงศึกษาปฏิบัติให้มีประสบการณ์ได้ผลเป็นอย่างดีแล้วตามสมควรแก่ภูมิธรรมแล้วสงเคราะห์ชาวโลกทั้งมนุษย์และเทวดาให้รู้แจ้งเห็นแจ้งสภาวะธรรมและพระอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงว่าความทุกข์ของสัตว์โลกมีอย่างนี้นะชื่อว่าทุกขสัตว์เหตุแห่งทุกข์มีอย่างนี้นะชื่อว่าสมุทัยสัตว์สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับมีได้เป็นได้จริงอย่างนี้นะชื่อว่านิโรธสัตว์หนทางปฏิบัติให้ถึงความเจริญและสันติสุขเพื่อถึงความพ้นทุกข์น่ะมีอย่างนี้นะชื่ออริยมรรคมีองค์8หรือมรรคสัตว์ซึ่งบุรพาจารย์ท่านสงเคราะห์ไว้ดังนี้ว่าข้อประพฤติปฏิบัติที่ให้ถึงความเจริญและสันติสุขและเพื่อถึงความพ้นทุกข์อย่างถาวรนั่นคืออริยมรรคในองค์8นั่นท่านสงเคราะห์อย่างนี้ว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในอริยสัจทั้ง4นั่นข้อหนึ่งสัมมาสังกัปปะความดำริชอบออกจากกิเลสตัณหาอุปาทานเหตุแห่งทุกข์นั่นอีกหนึ่งสองประการนี้ท่านสงเคราะห์เข้าในปัญญาสิกขาการศึกษาอบรมปัญญาอันเห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวะธรรมและพระอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงเพื่อความกำจัดอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปนี่แหละชื่อว่าปัญญาสิกขาอีก3ประการสัมมาวาจาการกล่าววาจาชอบนี่ประการหนึ่งสัมมากัมมันตะการประกอบกิจการงานโดยชอบและสัมมาอาชีวะการประกอบอาชีพโดยชอบนี่อีกประการหนึ่ง3ประการนี้ท่านสงเคราะห์เข้าในศีลสิกขาคือการศึกษาอบรมกายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษด้วยการปฏิบัติหรือรักษาศีลกับอีก3ข้อสัมมาวายามะความเพียรชอบใน4สถานเพียรกำจัดกิเลสที่มีอยู่แล้วในสันดาน1เพียรระวังกิเลสมิให้เกิดขึ้นใหม่1เพียรยังบุญกุศลให้เกิดขึ้นในจิตสันดาน1เพียรระวังรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วมิให้เสื่อม1คือให้เจริญเป็นบุญเป็นบารมีเป็นอุปบารมีเป็นปรมัตถบารมีไปนี่ข้อหนึ่งสัมมาวายามะ
ความเพียรชอบในสี่สถานอีกประการหนึ่งสัมมาสติความระลึกชอบเป็นไปในกายเวทนาจิตธรรมและอีกข้อหนึ่งสัมมาสมาธิการเจริญรูปฌานทั้งสี่มีปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเป็นต้นอันเป็นไปเพื่อการเจริญปัญญาอันเห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวะธรรมและพระอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงสามประการนี้คือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิท่านสงเคราะห์เข้าในจิตตสิกขาการศึกษาอบรมจิตให้สงบให้หยุดนิ่งให้เป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงถึงเกิดองค์คุณคือองค์แห่งฌานได้แก่วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาคือถีนมิทธะความง่วงความซึมความขี้เกียจจิตใจหดหู่ท้อถอยวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในข้อปฏิบัติธรรมพยาปาทะหรือพยาบาทความหงุดหงิดขัดเคืองใจถึงโกรธพยาบาทอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านแห่งจิตใจหรือวิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆและกามฉันทะความกำหนัดยินดีพอใจยึดติดคนึงหาอยู่แต่รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายที่น่ากำหนัดยินดีอีกหนึ่งรวมเป็นกิเลสนิวรณ์ห้าซึ่งจะกำจัดได้ด้วยองค์คุณห้าอย่างหรือเรียกว่าองค์แห่งฌานซึ่งจะเกิดและเจริญขึ้นจากการอบรมจิตให้สงบให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงถึงขั้นฌานจิตตั้งแต่ปฐมฌานถึงทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเมื่อจิตใจผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาแล้วจึงพิจารณาสภาวะธรรมและอริยสัจธรรมให้เห็นแจ้งรู้แจ้งตามที่เป็นจริงนี่แหละชื่อว่าสิกขาสามคือศีลสิกขาการอบรมกายวาจาให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษโดยการปฏิบัติศีลแล้วก็จิตตสิกขาอบรมจิตให้สงบหยุดนิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงถึงเกิดองคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาให้หมดไปจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสควรแก่งานแล้วก็พิจารณาสภาวะธรรมและพระอริยสัจธรรมให้เห็นแจ้งตามที่เป็นจริงเพื่อกำจัดกิเลสนิวรณ์ตัวที่6ชื่อว่าอวิชชานิวรณ์ให้หมดสิ้นไปอวิชชานี่ความมืดความไม่รู้สภาวธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงความที่ไม่เคยเห็นอดีตชาติไม่เคยเห็นอนาคตว่าตายแล้วจะไปไหนเป็นอย่างไรต่อไปคือไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกอยู่ในสังสารจักรไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดที่อวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานยังไม่หมดสิ้นไปนี่แหละความไม่รู้อันนี้แหละเป็นเหตุให้สัตว์โลกหลงคิดผิด
มีความเห็นผิดๆหลงยึดติดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายอย่างผิดๆจึงประพฤติผิดๆทางกายทางวาจาและใจผิดศีลผิดธรรมติดอยู่ในอบายมุขต่างๆมีผลให้เกิดโทษความทุกข์เดือดร้อนทั้งในภพชาติปัจจุบันและด้วยผลของกรรมอันไม่ดีเรียกว่าบาปอกุศลนั้นยังเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดในทุกขติภูมิได้แก่ภูมิของเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์อิรฉานตามกรรมไม่มีที่สิ้นสุดส่วนว่าใครประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้ายังไม่ได้บรรลุถึงพระอรหันต์บุคคลก็ด้วยอำนาจของบุญกุศลนั้นที่ได้กระทำไปแปลว่ายังไม่ถึงขั้นให้พ้นโลกอย่างถาวรก็จะได้รับทั้งความสุขคือสันติสุขในชีวิตทั้งในภพชาติปัจจุบันและข้ามภพข้ามชาติคือผลแห่งกรรมดีนั่นเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดในสุคติภพคือภพภูมิที่ดีได้แก่ไปเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเป็นความดีในระดับมนุษยธรรมไปเกิดเป็นเทพยดาในเทวโลกถ้าเป็นคุณความดีในระดับเทวธรรมไปเกิดในพรหมโลกอรูปโลกถ้าเป็นคุณความดีที่ละเอียดประณีตในระดับอรูปฌานรูปฌานและอรูปฌานเป็นต้นนี่คือพระสัจธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวงและเพื่อทำนิพพานให้แจ้งเพราะฉะนั้นกิจสำคัญของวัดในพระพุทธศาสนานี้ที่จะต้องอนุเคราะห์สงเคราะห์ชาวโลกทั้งมนุษย์และเทพยดาหรือเทวดาทั้งหลายให้ถึงความสันติสุขให้ถึงความพ้นทุกข์ก็ด้วยธรรมะปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคือสัพพปาปัสสะอาการณังกุศลัสสุปสัมปทาสจิตตะปริโยทปนังเอตังพุทธานสาสนังแปลความว่าการไม่ประพฤติบาปอกุศลทั้งปวงการยังบุญกุศลให้ถึงพร้อมและการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่สาธุชนพุทธบริษัทพึงศึกษาและปฏิบัติเพื่อความเจริญและสันติสุขของตนเองและของหมู่คณะคือสังคมและประเทศชาติอันวัดวาอารามต่างๆจะพึงอำนวยประโยชน์สุขแก่ชาวโลกตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแห่งชนเป็นอันมากเพื่อความอนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ด้วยประกาศฉะนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงได้โปรดดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านให้ปราศจากความทุกข์โศกโรคภัยสัพพะอันตรายและอุปัตตวันตรายทั้งปวงจงเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจการงานโดยชอบ
ให้มีแต่ความสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติถึงพระนิพพานสมบัติทุกท่านทุกคนทุกรูปทุกองค์ตลอดกาลนานเทอญ